ายซาอุตอบอเมริกาหน้าหงายซาอุดิอาระเบียนะคะเป็นมหาอำนาจน้ำมันที่สหรัฐแคร์มากพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียคืนความสัมพันธ์ปกติกับอิสราเอลพยายามมากเลยนะคะก่อนหน้านี้สื่อตะวันตกพยายามจะโหมข่าวทุกวันว่าเจ้าชายซาอุปลื้มอิสราเอลและกำลังจะไปเยือนเทลอาวีฟเพื่อเปิดสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอลอีกครั้งแต่หลังจากศึกกาซาปะทุสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อเจ้าชาย MBS ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Fox ยืนยันว่าปัญหาปาเลสไตน์นั้นซาอุดีให้ความสำคัญอย่างยิ่งและหลังจากที่บลิงเคนเดินทางปรากฏว่ารีบบินมาพบเจ้าชาย MBS แล้วสุดท้ายก็เดินทางต่อไปโดยปราศจากรอยยิ้มมาดูนะคะว่าเจ้าชายบินซัมพูดว่าอะไรบ้างในวันที่17ตุลาคม2566สำนักข่าวอนาดูลูและอาร์อาราบิยารายงานว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียส่งพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนในกรุงริยาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลยังคงทิ้งระเบิดปรูพรมอย่างต่อเนื่องหลังจากการโจมตีด้วยกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสำนักข่าวซาอุดีอาระเบียก็คืออัลอาราบียานะคะอนาดูลูนี่เป็นของตุรกีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัมมาและบลิงเคนหารือกันถึงการเพิ่มระดับทางการทหารของอิสราเอลในปัจจุบันในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมเจ้าชายซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำให้เพิ่มการสื่อสารลดสถานการณ์และย้ำถึงความจำเป็นในการหาทางยุติปฏิบัติการทางทหารเขาถ่ายทอดถึงการต่อต้านของราชอาณาจักรต่อการกำหนดเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในฉนวนกาซาบินซัลมานเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซาประเด็นนี้สำคัญนะคะแต่ไม่ค่อยเห็นพาดหัวในสื่อตะวันตกเลยเพื่อนำความยุติธรรมและเสถียรภาพและสันติภาพและรับประกันว่าชาวปาเลสไตน์จะได้รับสิทธิอันชอบธรรมของตนนอกจากนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้บริจาคเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ชื่อย่อขององค์กรนี้นะคะคือ UNRWA หน่วยงานดังกล่าวในแถลงการกล่าวว่าเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำจอร์แดนนาอิฟอัลซูไดรีส่งมอบเช็คให้กับฟิลิปลัสซานีกันมาธิการ UNRWA ที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงอัมมานเมื่อวานนี้เองค่ะองค์กรสหประชาชาติประเมินว่าผู้คนในฉนวนกาซามากกว่า180มีชีวิตอยู่อย่างยากจนและพึ่งพาความช่วยเหลือจากองค์กรเป็นอย่างมากหลายฝ่ายสงสัยนะคะว่า70กว่าปีที่ถูกปิดล้อมปิดกั้นด้วยกำแพงที่สูงกว่ากำแพงเบอร์ลินนะคะล้อมรอบฉนวนกาซาคนกาซาคนปาเลสไตน์ที่นั่นอยู่กันยังไงวันนี้ WTO หรือองค์กรต่างประเทศออกมาพูดนะคะว่าอยู่ได้เพราะรับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศนั่นเอง UNRWA ระบุว่าปัจจุบันผู้คนจำนวน1ใน4ของล้านคนก็คือ 250,000 นะคะในฉนวนกาซาได้ย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้หลบหลีกการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนของ UNRWA ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยืนยันว่าเวลานี้น้ำสะอาดหมดแล้วจริงๆนะคะนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมกลุ่มฮามาสเปิดฉากการโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตเครื่องบินรบของอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดไปตามย่านต่างๆย่านแล้วย่านเล่าในฉนวนกาซาแคบๆที่ผู้คนยากจนข้นแค้นอาศัยอยู่ในนั้นมีเด็กอาศัยอยู่มากกว่า1ล้านคนนะคะชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 2,750 คนถูกสังหารและอีก 9,600 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอลที่ฉนวนกาซาอันนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นะคะทำไมสื่อตะวันตกไม่เห็นบอกเลยว่าที่ฉนวนกาซามีเด็กเป็นล้านและการโจมตีหรือทิ้งระเบิดปูพรมโดยไม่นับโดยไม่เลือกมันหมายความว่าอะไรด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าชาวอิสราเอลเสียชีวิตแล้วกว่า 1,400 คนนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ฮามาสเปิดปฏิบัติการพายุอัลอักษรบลิงเคนเดินทางตลอดสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพบปะกับผู้นำตะวันออกกลาง
ภาษาเราก็คือเดินทางล็อบบี้นั่นเองเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นร้อนอิสราเอลและปาเลสไตน์รวมถึงการเดินทางไปยังจอร์แดนกาตาร์บาเรนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์หลังพบกับเจ้าชายซาลมานบลิงเคนให้สัมภาษณ์ว่าการพบกับเจ้าชายมีประสิทธิภาพมากแต่ไม่บอกรายละเอียดคำตรัสของเจ้าชายอย่างที่สื่ออัลอารายบียะได้เปิดเผยแต่ดูสีหน้าอาการก็บอกว่าไม่ปลื้มค่ะวันนี้นานาชาติโดยเฉพาะโลกมุสลิมรับรู้แล้วว่าซาอุดีอาระเบียเลือกยืนเคียงข้างปาเลสไตน์โลกอาหรับกำลังแน่นแฟนเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดดเดี่ยวสหรัฐอิสราเอลอาหรับเทหลังจากเดินทางนะคะไปหาเนทันยาฮูทั้งปลอบทั้งให้ของเยอะแยะตามที่เนทันยาฮูขอไบเดนมีวาระว่าจะต้องไปประชุมที่จอร์แดนก็ถูกยกเลิกแต่วอชิงตันอ้างว่าสหรัฐเลื่อนที่จริงเจ้าบ้านเขายกเลิกเพราะเขาไม่เชื่อใจนะคะหลังจากมีการถล่มโจมตีโรงพยาบาลแบปติสต์ที่กาซาก็ยกเลิกการประชุมเลยที่จริงมันเป็นการประชุม4ฝ่ายระหว่างสหรัฐนะคะจอร์แดนปาเลสไตน์นะคะซึ่งเขาหวังว่าจะช่วยในการที่ยับยั้งไม่ให้สงครามขยายวงแต่ผลปรากฏว่าไม่ทันได้มาเขายกเลิกแล้วและจอร์แดนก็บอกว่าไม่เชื่อว่าสหรัฐจะแก้ปัญหาได้นะคะพอมาถึงวอชิงตันวันนี้ไบเดนอยู่วอชิงตันแล้วนะคะไบเดนประกาศต่อชาวอเมริกันว่าการสนับสนุนอิสราเอลและทำลายฮามาสจะเพิ่มความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปรียบกลุ่มฮามาสกับรัสเซียหลังจากบอกว่าฮามาสคือพวกนาซีและยืนยันการสนับสนุนการยึดครองของอิสราเอลในการบุกกวาดล้างฉนวนกาซาแบบนี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลยนะคะวันแรกบอกว่าฮามาสเป็นก่อการร้ายเป็นไอซิสวันต่อมาบอกว่าฮามาสทำเหมือนนายวันที่วอชิงตันและวันนี้ก็บอกว่าฮามาสเป็นนาซีสรุปเป็นอะไรก็ได้แต่สหรัฐและพวกไม่ปลื้มและจะต้องทำลายนั่นเองค่ะวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะถึงเวลานะคะทางอิหร่านเขาใช้คำว่า time's up นะคะเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประกาศว่าสถานการณ์ปัจจุบันในฉนวนกาซาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการขยายขอบเขตของสงครามจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้านหนึ่งนะคะขบวนการต่อสู้ฮิสบัลลอฮ์แห่งอิรักประกาศเข้าร่วมปฏิบัติการพายุอัลอักซออย่างเป็นทางการและพร้อมปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่อยู่ในอิรักขณะที่ฮิสบัลลอฮ์แห่งเลบานอนลุยแล้วค่ะหลังจากอิสราเอลยิงลูกยาวทำให้ฐานฮิสบัลลอฮ์เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของศึกดาบเหล็กของอิสราเอลนายโยอาฟกัลลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของอิสราเอลประกาศว่าขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิสราเอลดำเนินการถ่ายโอนเสบียงและอุปกรณ์ทางทหารให้กับกองทัพในแนวรบด้านเหนือทางภาคใต้ของเลบานอนโดยเร่งด่วนเพราะการเผชิญหน้ากับฮิสบัลลอฮ์แห่งเลบานอนนั้นหนักหน่วงกว่าการเผชิญหน้ากับฮามาสเป็น10เท่าอันนี้เป็นสื่อทางฝั่งของอิสราเอลหรือ Time of Israel นะคะเป็นคนบอกเองว่าเขามองว่าศึกฮิสบัลลอฮ์เนี่ยจะหนักกว่าฮามาสเขาประเมินว่าฮามาสเนี่ยทิปจีบบุกเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะทำลายได้หมดนะคะสำหรับการบุกภาคพื้นดินที่ฉนวนกาซาตอนนี้ล่าสุดนะคะได้รับไฟเขียวแล้วเมื่อไบเดนเดินทางกลับสหรัฐขณะที่ทั่วโลกกำลังจดจ่อว่าขบวนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจะมีโอกาสเข้าถึงประชาชนปาเลสไตน์ไหมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะพาดหัวข่าวก็คือเปิดทางสหรัฐอิสราเอลเปิดทางแต่บุกแบบนี้ใครจะได้เข้านะคะเขาบอกว่าบุกคนละที่กับชายแดนแต่การสู้รบอ่ะมันไม่ชัดเจนและที่สำคัญทางฝั่งอิสราเอลก็บอกชัดว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบของเขาแล้วมันหมายความว่าอะไรนะคะมันก็ยากนะที่จะไปในช่วงเวลาที่ชุลมุนขนาดนี้ความร้อนแรงของสถานการณ์สงครามสะท้อนต่ออเมริกาและอิสราเอลล่าสุดมิตรที่ใกล้ชิดนะคะในอดีตของอิสราเอลและสหรัฐอย่างจอร์แดนอียิปต์หรือแม้แต่ตุรกีซึ่งเป็นนาโต้นะคะประกาศกล้าว่าเราจะถือว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากเวสต์แบงก์ถือเป็นการประกาศสงครามอันนี้กระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนนะคะเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการไม่เท่านั้นต่อมาประธานาธิบดีอัลซิซีของอียิปต์ประกาศย้ำเป็นแห่งที่สองว่า
การขับไล่ชาวกาซาออกจากฉนวนกาซาไปยังซีนายถือเป็นการประกาศสงครามกับอียิปต์แรงแล้วนะคะขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันจุดยืนกับรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนว่าซาอุดีอาระเบียนั้นยืนหยัดหนุนแนวทาง2รัฐปาเลสไตน์ต้องได้เป็นประเทศและสนับสนุนการหยุดยิงทันทีวันนี้ซาอุดนะคะได้ประกาศให้พลเมืองของตนออกจากเลบานอนโดยทันทีเพราะศึกเลบานอนประทุแล้วประชาชนก็ออกมาประท้วงอิสราเอลและทำลายสถานทูตอิสราเอลและสหรัฐในเลบานอนนะคะภาพความรุนแรงนี้กำลังขยายไปทั่วตะวันออกกลางพร้อมๆกับการชุมนุมคัดค้านสหรัฐและอิสราเอลทั่วยุโรปอเมริกาและเอเชียมาดูว่าเจตจำนงที่แท้จริงของสหรัฐเป็นยังไงนะคะที่ว่าเขาพูดกับประชาชนเขาว่าอย่างไรวันที่20ตุลาคม2566สำนักข่าวอัลมายาดีนรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวในสุนทรพจน์จากห้องทำงานรูปไข่ของเขานะคะเขากล่าวถึงกรณีการยืนหยัดต่อยูเครนและอิสราเอลในฐานะผลประโยชน์ที่สำคัญของสหรัฐเขาว่าอย่างนี้นะคะกลุ่มฮามาสและประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเป็นตัวแทนของภัยคุกคามที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็เหมือนกันนั่นคือพวกเขาทั้งสองต้องการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงขายมุกเก่าอีกแล้วนะคะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในสุนทรพจน์ว่าชัยชนะของยูเครนและอิสราเอลมีความสำคัญต่อสหรัฐและจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของเราสหรัฐไม่สามารถละทิ้งภารกิจการแก้ปัญหาสองรัฐต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เขากล่าวว่าเขาจะขอให้สภาคองเกรสในวันศุกร์คือวันนี้นั่นเองนะคะอนุมัติเงินทุนด่วนจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือยูเครนและอิสราเอลพร้อมกันโดยให้เหตุผลว่านี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของสหรัฐในฐานะผู้นำระดับโลกเห็นไหมคะว่าในที่สุดก็ปิดไม่มิดว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็พูดถึงสงคราม2แนวรบเต็มปากเต็มคําไบเดนย้ำว่าเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดที่จะจ่ายเงินปันผลเพื่อความมั่นคงของอเมริกามาหลายชั่วคนพรรคเดโมแครตวัย80ปีผู้นี้ก็หมายถึงไบเดนนะคะกล่าวในสุนทรพจน์ครั้งที่2ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาโดยย้ำว่าสหรัฐและพันธมิตรกำลังทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตะวันออกกลางโดยพิจารณาว่านี่จะต้องเป็นผลประโยชน์ของวอชิงตันเองอย่างแท้จริงด้วยนอกจากนี้มิตรอย่างจอร์แดนและอียิปต์ก็หันหลังให้สหรัฐแล้วตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้แท้ๆก็ออกประนามมาอย่างแข็งกร้าวนะคะประธานาธิบดีเรเซปตายิปเออร์ดกันแห่งตุรกีประนามการย้ายเรือ USS Gerald R. Ford ไปยังอิสราเอลของสหรัฐว่าเป็นการทำให้สถานการณ์และอาชญากรรมลุกลามต่อไปเท่านั้นเออร์ดกันซัดหมัดตรงอีกเหมือนกันนะคะว่าส่งเครื่องบินไปช่วยอิสราเอลบอมกาซาก็เท่ากับสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์เท่านั้นเองก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีได้รับรองว่าประเทศของเขาพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความสงบดูเหมือนจะแท็กทีมกับทางรัสเซียด้วยแต่ดูสถานการณ์ทางการทหารที่ดุเดือดและมีการกระตุ้นโหมกระพือจากสหรัฐแบบนี้นะคะมันทำให้ความหวังทางการทูตนะริบหรี่มากขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ไฟเขียวปิดล้อมเข้าโจมตีฉนวนกาซาแล้วนะคะแต่จะแอคชั่นเป็นรูปธรรมยังไงต้องเกาะติดข่าวตาไม่กระพริบด้วยนะคะหลังอิสราเอลยาตราทัพเข้าพื้นที่กาซาด้วยข้ออ้างปราบฮามาสหรือสิ่งนี้จะถูกเลื่อนไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะปูตินกล่าวลูกยาวล็อกเป้ากองเรือมากัดเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ได้เห็นถึงการปะทุศึกใน2ภูมิภาคไล่เลี่ยกันพร้อมๆกันนะคะสหรัฐได้ส่งกองเรือที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกหลังจากการสู้รบระหว่างฮามาสอิสราเอลปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมวอชิงตันได้ส่งมอบกระสุนและอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมให้กับอิสราเอลพันธมิตรเก่าแก่ของตนในระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสั่งให้หน่วยของทหารนะคะนาวิกโยธินที่26ที่ประจำการอยู่แล้วในภูมิภาคนี้เพื่อส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐประกันความมั่นคงของอิสราเอลและขัดขวางผู้ที่มีส่วนร่วมของรัฐ
และไม่ใช่รัฐจากการพยายามยกระดับสงครามอันนี้เป็นรายงานของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะก็บอกว่าการที่สหรัฐส่งเรือรบไปที่เมดิเตอร์เรเนียนล่าสุดได้ข่าวว่าไปที่ทะเลแดงด้วยการที่ทำแบบนี้สหรัฐบอกว่าเพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นขยายผลการสงครามแต่เอามือจับอาวุธจับเงินส่งเข้ามือเนทันยาฮูเพียบนะคะมันย้อนแย้งไหมประธานาธิบดีปูตินบรรยายถึงเหตุระเบิดรุนแรงที่โจมตีโรงพยาบาลแบปติสอัลอาลีที่กาซาการฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย500รายตามการระบุของหน่วยงานท้องถิ่นนะคะว่าเวลานี้เสียชีวิตเพิ่มแล้วปูตินบอกว่ามันคือโศกนาฏกรรมและเหตุการณ์เลวร้ายเขาย้ำว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนนี่คือหายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมนุษยธรรมฉันคาดหวังว่านี่จะเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งนี้ควรยุติลงโดยเร็วที่สุดไม่ว่ากรณีใดมันควรนำไปสู่การเริ่มต้นของการติดต่อเจรจาได้แล้วนี่เขาพูดตอนที่อยู่ที่ปักกิ่งนะคะในระหว่างที่การมีการฟอรัมเกี่ยวกับBelt and Road ของจีนนะคะนี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนเย็นๆนะคะตอนค่ำแต่เมื่อบราซิลเสนอยัตติ UNSC ให้สหประชาชาติเข้าแทรกแซงสั่งหยุดยิงและประณามการโจมตีโรงพยาบาลตลอดจนเปิดทางให้ขบวนมนุษยธรรมเข้าไปสู่กาซาผลคือสหรัฐออกหน้าวีโต้คัดค้านมติทันทีทำให้ยติตกไปเป็นครั้งที่2ความพยายามโดยรัสเซียนะคะครั้งที่2บราซิลก็คือประธานาธิบดีลูลาก็ล้มเหลวนั่นคือการทูตใช้ไม่ได้สำหรับสหรัฐซึ่งเป็นขายใหญ่นะคะท่ามกลางสถานการณ์ศึกอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ระอุเดือดสหรัฐกำลังเร่งอัดฉีดอาวุธลูกยาวให้เคียฟเพื่อดึงรัสเซียให้ว้าวุ่นในยุโรปแต่อเมริกาคงลืมไปนะคะว่ารัฐอิสลามในรัสเซียมีอยู่ด้วยนะคะคนมุสลิมในรัสเซียมีจำนวนมหาศาลทีเดียวและกำลังจับจ้องการเคลื่อนไหวที่โหดร้ายของอเมริกานาโตและอิสราเอลอย่างตาไม่กระพริบนะคะปูตินพูดถึงศึกสองด้านนี้ว่ายังไงบ้างนะคะแรกเลยเขาประณามบทบาทของอเมริกานาโตและก็ประกาศชัดว่ารัสเซียมีของพร้อมใช้และพร้อมลุยศึกทุกสนามพูดแบบนี้ไม่ใช่ท้าทายนะคะปูตินบอกว่าไม่ได้ขู่แค่เตือนให้นึกไว้นะคะมาดูว่าปูตินพูดว่าอะไรบ้างวันที่20ตุลาคม2566สำนักข่าวรัสเซีย Today Letters รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประณามสหรัฐที่ส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS หรือบางทีนะคะในหมู่หลายคนก็เรียก ATACMS นะคะ ATACMS ก็คือลูกยาวเป็นขีปนาวุธที่วิถีไกลให้กับกองกำลังของยูเครนเขาพูดขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในกรุงปักกิ่งอย่างที่บอกนะคะปูตินแย้งว่ามอสโกจะยังคงสามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอีกประการหนึ่งของวอชิงตันเย้ยเล็กๆนะคะว่าส่งมาเลยก็แพ้อยู่ดีประมาณนั้นเขากล่าวว่าแน่นอนว่าเราสามารถขับไล่การโจมตีเหล่านี้ได้โดยแนะนำว่าขีปนาวุธของสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบยังมีนัยยะสำคัญต่อสถานการณ์ในสนามรบในท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือโดยพื้นฐานแล้วการส่งมอบอาวุธเหล่านี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เลยเราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่ามันแค่ยืดเยื้อความเจ็บปวดปูตินยืนยันเองนะคะว่าอเมริกาส่งลูกยาวหลังจากที่เบี่ยงมาตลอดว่าจะไม่ส่งจะไม่ให้ตอนนี้ที่แรกส่งเป็นแบบลับๆนะคะแต่ไม่รับหรอกเพราะเซเลนสกี้รีบอวดเลยเซเลนสกี้รีบอวดว่าขอบคุณสหรัฐและมันได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในการโจมตีสนามบินและเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียในภูมิภาคลูฮันส์และซาโปริเซียกะจะส่งให้ลับๆเจ้าตัวเจ้าของพื้นที่ดีใจขอบคุณแล้วก็รีบบอกเลยนะมาแล้วแล้วก็ส่งไปเลยก็มีความเสียหายแต่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนสถานการณ์อย่างที่ปูตินพูดนะคะในสถานการณ์ร้อนที่ตะวันออกกลางล่ะปูตินว่ายังไงปูตินให้สัมภาษณ์ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกันที่ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ในรัศมีของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียในทะเลดำและนี่ไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นเพียงเครื่องเตือนใจย้ำเลยนะคะว่าไม่ต้องส่งกำลังไปหรอกรัสเซียส่งลูกยาวจากทะเลดำก็ถึงแล้วเมดิเตอร์เรเนียน
าจจะรวมถึงทะเลแดงด้วยซ้ำปูตินประกาศชัดว่ากองกำลังการบินและอวกาศรัสเซียกำลังเริ่มการลาดตระเวนถาวรของเครื่องบินมิก 31K ด้วยขีปนาวุธคินซาวมีระยะทำการมากกว่า 1,000 กิโลเมตรด้วยความเร็ว9มาในเขตเป็นกลางของน่านฟ้าเนื้อทะเลดำสามารถยิงถึงเรือบรรทุกเครื่องบินของใครก็ตามที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้แรงนะคะแต่ซัดหมัดตรงการส่งสัญญาณเดือดของปูตินตอบสนองที่สื่อตุรกีรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐส่งกองเรือที่3ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกรัสเซียส่งความช่วยเหลือเป็นอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค27ตันไปยังฉนวนกาซาผ่านทางหน่วยงานสภากาชาติของอียิปต์แต่ด้านสหรัฐบอกว่าจะให้เงินช่วยกาซาและเวสต์แบงค์100ล้านดอลลาร์นะคะแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าจะให้ผ่านใครเหมือนครั้งคราวซีเรียเจอภัยพิบัติสหรัฐบอกว่าให้เหมือนกันแต่จะให้ผ่านองค์กรที่สหรัฐเชื่อใจนั่นก็คืออยู่ที่ชายแดนเป็นกลุ่มที่ปกป้องบ่อน้ำมันให้สหรัฐสุดท้ายถึงเหมือนกันแต่คิดเงินค่ะหลังนี้เป็นต้นช่องทีวีตุรกี TRT Haber อ้างถึงตัวแทนกลาโหมของฝ่ายอเมริกาบอกว่ากองเรือที่ถูกดึงไปยังตะวันออกกลางไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจการต่อสู้แต่อาจจำเป็นในการอพยพพลเรือนออกจากเขตความขัดแย้งเรือรบสหรัฐกลุ่มที่3ยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุเขาใช้คำว่าที่เกิดเหตุเลยนะคะเชื่อกันว่าประกอบด้วยเรือธงของกองเรือ Mount Whitney ของกองทัพเรืออเมริกาที่6และกองกำลังเรือบัญชาการลำนี้ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินออกจากท่าเรือเกเอตตาของอิตาลีตั้งแต่เมื่อกลางเดือนกันยายนโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกมาก่อนหน้านี้แล้วสหรัฐก็บอกแบบนี้ละค่ะแต่สื่อในโซเชียลมีเดียพูดอีกแบบนึงว่าวันสองวันก่อนว่าชัดเจนว่าส่งเรือพิฆาตไป2ลำนะคะแล้วไปสมทบอีกมีการส่งคนขึ้นบกที่ชายฝั่งของอิสราเอลนะคะก็ใกล้ๆกาซามันปิดไม่มิดนะคะดุเดือดขนาดไหนคะตอนนี้เมื่อศึกทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางปะทุหนักขึ้นพร้อมๆกันโดยฝีมือสหรัฐล้วนๆยูเครนสหรัฐและพวกหนุนเนโอนาซีแต่ที่อิสราเอลสหรัฐและเยอรมนีกลับหนุนยิวที่อ้างว่าฮามาสเป็นพวกนาซีต้องทำลายหลังจากที่เปล่าร้องว่าฮามาสเป็นไอซิสฉากทัดสงครามใหญ่ก็มีแนวโน้มไม่อาจหยุดยั้งแต่มีความซับซ้อนนะคะสามารถแยกแยะได้ยากว่าใครเป็นใครใครกันแน่ที่ต้องการสงครามพลิกฟื้นสถานะที่ตกต่ำลงทุกด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองสหรัฐและพวกต้องการใช้การทหารทำลายฝ่ายตรงข้ามที่เติบโตแข็งแกร่งหวังยึดกลุ่มทุกอย่างในโลกนี้ไว้ในมือฝ่ายเดียวเป้าหมายที่ยุโรปก็คือรัสเซียเป้าหมายที่ตะวันออกกลางก็คืออิรักคิวต่อไปนี้ไม่พ้นที่จีนและเวทีนั้นก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะคะ